หายดีขึ้นตัวนะครับในวันนี้ขึ้นวันที่7พฤษภาคมนะครับทำให้ตัวเลขสะสมที่หายป่วยตอนนี้2,772คนะอนุญาตนำชีวิตรายงานในช่วงที่2 55คนนะครับรายวันก็มีรายละเอียดนะครับรอฟังกันอยู่นะครับวันนี้ อย่างไรบ้างนะครับนของกราฟเส้นนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าอยเลขสามดียวนี้ก็ยังแตะเป็นเลขอยู่ล่างสีแดงนะครับแล้วก็เป็นเลฟ้าผู้ป่วยแลยังรักษาอยู่ก็อยากจะให้เห็นภาพนี้ที่หนึ่งร้อยหกสกบห้ารายตลอดมาวันนี้ทางยืนยันสะสมวันนี้อยู่ที่2,992ันเก้าร้อยเก้าสิบสอมีการหายใการแถลงข่าวให้เรายเพิ่มการทึ่งานจากเดิมพยาบาลที่พยายามให้จะสับปูนักที่หายป่วยตอนนี้2,700 ะ72นครับวันนี้มีเพิ่มขึ้นก็คืยังคง2รายที่อยู่ในสเตจ5คนหรือสถานที่ก็มีรายรับจัดให้มาดูครับว่า3รายนี้มาจากไหนบ้างด้านกราฟเส้นนะครับที่ทำให้เราเห็นว่า3รายนี้ก็ยู่แต่งพื้นอยู่ข้างล่างสีแดงนะครับแล้วก็สีฟ้าผู้ป่วยยังรักษาอยู่ตอนนี้1 6 5รายนะครับเมื่อวานนี้ทางภูมิลำเนาสถาบันจังหวัดยะลาสถาบันบวามร่างนาราดูลนะครับก็มีการแถลงข่าวเพื่อให้เชิงรุกเราเห็น การทํางานของแอนติบอดช์โรงพยาบาลที่พยายามที่จะรักษาผู้ป่วยแล้วก็เตียงว่างมากขึ้นนะครับผู้ป่วยยืนยันที่กลับมาจาเจอวันนี้มีเพิ่มขึ้นก็คือเป็นสองรายที่อยู่ในสเตทคอร์ดิสองรายคือเป็นผู้ป่วยชาจไทยอายุสี่สิปีมาดูครับว่าสรายนี้มาจากไหนบ้างนะครับก็มาจากประเทศคาซัคสถานมาถึงไทยเมื่อวันที่สองพฤษภาคมแล้วก็เข้าที่สเตทคอร์ดินโดย ผู้โดยสารที่กลับมาพร้อมไทยนะครับอายุ51ลีเป็นยวใบ้าน55คนแล้วก็จังหวัดและก็ตอนนี้ก็ยังย้าวว่าเป็นผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจักการนี่ยังผู้ปรับการรักแลอย่างดีแอคทีฟนะครับฝ่ายดิ่งวันนี้ก็ การประโยชน์จากป่วยสัมผัสเรารายงานกันว่ากลับมาจากต่างประเทศเต้องได้รับการดูแลไม่มีอาการดูแลนี้ก็เป็นสิ่งที่อีกสองรายครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ40ขึ้นมาเพิ่มขึ้นตีละห้ารวมเป็นตอาชีพรับนักข้างทั้งคู่นะครับกลับมาจากประเทศมารางานในจังหวัดต่างๆเมื่อวันที่สองก็ต้องยินดีกับทางจังหวัดเชียงใหม่บรันทีพิษณุโลกลำปางชัยภูมิและตราพร้อมกันนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะครับ55คนจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในช่วง28วันที่ผ่านมา ผูป่วยเพิ่มขึ้นเป็น39จังหวัดขอบคุณทั้งหมดร่มจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจเราแรงเชียรกันว่าจังหวัดที่มีรายงานต้องได้รับการู่แลววันที่ผ่านมาถึงแม้จะเหลืออยู่29จังหวัดเลยก็อยให้ลดลงไปอีกสอรายรวมเป็นราจังหวัดต่างๆนี้ต้องชมภาคเหนือนะครับมารงงานในจังหวัดต่างๆนะครับก็อยู่ดีกับทางจังหวัดเชียงใหม่กันนครนพิษณุโลกาชายภูมและ9จังหวัดยังเหนื่อยู่มาทรับก็ต้อง กลุ่มชื่อชมนะครับจังหวัดที่วัทั้งหลายไม่มีผู้ป่วยแรงงานในช่วง28วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น29จังหวัดที่ว่านี้ก็ขอให้ช่วยกันนะครับมาดูสถานการณ์แลควกบให้กําลังใจแรงเชียร์กับทางจังหวัดที่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมาแสนสองหมื่นถึงสองพันอยู่29จังหวัด800ลดลงไปเรื่อยๆอีกไม่กี่วันนี้จังหวัดต่างๆนั่าจะแตกไปที่สี่ลาบนะครับหรืออยู่สองจังหวัดอาาระวันออกเฉียงเหนือหรืออยู่ห้าจังหวัดคือเลย พอแล้วล้านสามล้านสิบมาแล้วก็เสียชีวิตไปก็ก้าวจังหกหมื่นห้าพันกว่าอยู่สหรัฐอเมอิกอจะเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับสเปนหลายงมาเป็นจังหวัดอิตาลีอยู่ในกลุ่มกที่ยั่สิบจังหวัดที่ยี่สิบเก้าจังหวัดที่ว่านี้ก็แทงทำให้ดูง่ายขึ้นเนี่ยนะครับมาดูสถานการณ์ของโลกครับ จำนวนรายใหม่รวมแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสทั้งโลกยังเป็นรายใหม่หนล้านแปดแสนสองหมื่นเช่นกันนะครับต่อวันนะครับก็คือสองหมื่นห้าสิบพันกว่าคนซึ่งบราซิลนี้มันจะแตะเข้าไปอีกหกรล้านนะครับ แล้วก็การ500กว่าประมาณ48,000นะครับเป็น6,000ดีแล้ว100กว่าแล้วก็ฝรั่งเศสประมาณ3,000กว่าที่เหลือ16,500กว่าสเปนตุรกีและซาอุดริกาเป็อันดับหนนะครับสเปนมาดูเรื่องของการเสียชีวิตเตอร์รี่สหรัฐอเมริกายังเป็นฝรั่งเศสเห็นที่กราฟการนำในเรื่องของการเสียชีวิตต่อวันเมื่อวานที่า2,500กว่าคนนะครับสจำนวนรายใหม่ลงมานะครับก็คือ6้อยสหรัฐอเมริกายังเป็นดับายเหมือน630เนอร์รับ ต่อวันระอย0กบกาสองมืนบราซิลรองลงมาครับอ0 0 0ันับอีกร้อยสลับไปสลับมานิดหน่อยนะครับแต่วันจริงา้กว่าดูเฉพาะสีแดงที่เป็นสีวิตรายใหม่เหี๋ยวยังไงเยอจะหนึ่ร้อยกว่าั้ในเรื่องาันเสนประมาณสามนเรื่องนะครับืองอเปรูอินเดียจำนวนผู้ป่วยสะสมในกลุ่มของอาเซียนและเอเชียเรื่องของการเสียชวิตบ้ารับอเมริกาก็เป็นอันดับที่หนึ่ล้นครับยืนันในเรื่องาสว่าต่อวันเมื่อวานนี้คือันนโปร0 0กว่าคนนะครับแต่ที ญี่ปุ่นที่หมือนห้าที่ือเกแล้วก็บยนี่ร้อยสามสตารางแล้วนะครับก็ต้องสื่น้อยหไสิบเก้นะครับแล้วก็เบลเยียมอีกสามร้อยยี่สิบสามเรื่องรอาจจะดูสลไปสลับมานิกหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะดูมฉพกะสีแดงที่เป็นใรายรอบล่าสุดอยู่ยังไงก็จะมีการพูดคุยกันนะครับที่จะนำเขากลับมา เรื่องของถึงประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยสังคมในกลุ่มของอาเซียนและเอเชียนะครับปรากว่าอินเดียครับก็เตรียมเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับที่จะยื่นยันมาห้าสิบสองคนแลก็มึงกว่นสิงคโปร์สองหมื่นแล้วนะครับมาถึงสองไทย่นในญี่นยี่สิบห้าดุนีเซียที่หนึ่งสองพฤษภาคมนี่ครับไปอยู่อีกท้ายตารางนะครับเราต้องนะครับชื่นชมมาอย่างประเทศบราซิลแล้วก็จะเดินทางด้วยเครื่องบินมาวันนี้มีข่าวไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็กลับมาอย่างประเทศไทยต่อ มีดินอเมริกาประเดนก็คือสิ่งที่รอบล่าสุดนี้ทางประเทศมีการต่างเหล่างกันนะครับทก็ปิดหน้าฟ้างเขาก็เลยทําให้เกิดความถึงประเทศไทยก็ต้องมีกระบวนการเอกต่างๆฐานเอกหลายอย่างซึ่งต้องขอขอบพระคุณนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็นักเรียนไทยี่สุดอยู่ข้องทั้งหลายนะครับจากจำนวนเี็หน้าห้าสิบสอคนแล้วก็อุรุกวัยสองคนนี่คือประเด็นที่ส่วนสถานการณ์ไทยในวันที่ยี่สี่ผมขออนุญาต ไปสุสาคมของประเด็นโดยการใช้เครื่องบินเหมาลำท่านผออย่างประเทศบรานศูนยสบคจะเดินทางด้วยเครื่องบินใายรัฐมนตรีในตำแหน่งด้วยนะครับท่านได้กลับประชุมเต็มคณะวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆแล้วก็ทางประกรกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทางศูนย์สบคนี้นะครับก็ได้เริ่มต้นประชุมตั้งแต่เก้านาฬิกาสาสิบนาทีของวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่เรา ผมเองในฐานะโฆษกสบคอขออนุญาตนําเสนอความก้าวหน้าแล้วก็นําเสนอสาระสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้รับทราบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะปอ,อสอบคก็ได้กล่าวเกินนาในที่ประชุมนะครับและมอบแนวทางการทํางานนะครับก็ท่านได้กล่าวว่าขอให้ทุกภาคส่วนนะครับให้ความสําคัญและดูแลช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านในเฟสต่างๆอย่างเข้มงวดรวมทั้งลด ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดนะครับในภาคส่วนต่างๆโดยท่านผอ,อได้กล่าวขอบคุณใจนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความสำเร็จนี้แล้วก็เห็นว่าสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ยังต้องดาเนินการในเชิงรุกพร้อมทั้งดูแลอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้ในการเข้าออกต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ยังขอให้ควบคุมดูแลให้มีการนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศแล้วต้องมีการทำเรื่องของส t ต q u ควอ n t ต n นหรือโลเค q ลค r a n t ต n นที่เรียกว่าสถานที่รัฐสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับอันนี้มีความสำคัญและมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยมาตรการฉุกเฉินในระยะที่หนึ่งนั้นได้ เ,เนี่ยได้ดําเนินการมาอย่างเคร่งครัดและห้ามละเลยและขอให้ทางสบคอด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขด้านทั้งทหารตํารวจทั้งหลายนั่นนะครับเข้าไปตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดพร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ดําเนินการตามมาตรการนะครับและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดในโอกาสนี้นะครับนย์ก็ยังได้สั่งการให้สบคอพิจารณามาตรการในด้านต่างๆเช่นด้านการ ต่างประเทศนะครับพร้อมขอให้รายงานถึงผลกระทบทางการผ่อนคลายสถานการณ์รวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้นะครับรวมทั้งข้อเสนอของผู้ประกอบการนะครับท่านนายกรัฐมนตดีในฐานปะสปสบคก็ขอให้ศูนย์ช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยนะครับช่วยเร่งดําเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนะครับแล้วก็เก็บ ผู้ที่ตกล่นทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เขาได้ให้เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาด้ยวยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกได้บอกถึงและรวมถึงท่านก็ยังให้ดูแลถึงผู้ที่เป็นเจน้าหน้าที่ที่ต้องทํางานต่างๆอย่างหนักเนี่ยนะครับให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงด้วยในตามสิทธิ์ของเขานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับครับแล้วต่อไปนั้นก็เป็นกรณีของการนําเสนอของ ท่านประธานศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับนำโดยทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้นำเสนอภาพของการการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นรายงานสถานการณ์นะครับก็จะซ้ํากับสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็สิ่งอื่นที่ท่านได้กล่าวถึงโดยสรุปนะครับท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของออในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ยังมีมาตรการออกประทานโทษครับในต่างประเทศ ยังการระบาดนะครับอย่างต่อเน,นื่องอยู่นะครับพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์เนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผลกระทบก็คือมีคนไทยนะครับที่อยู่ในต่างประเทศก็ยังกลับมาแล้วก็มีการติดเชื้อนะครับเข้ามาในประเทศนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆในต่างประเทศที่เคยมีการระบาดแล้วก็ผ่อนปลนไป การระบาดดีขึ้นแล้วผ่อนปลนไปปรากฏว่าก็มีการระบาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่คือสถานการณ์ของต่างประเทศเป็นลนักษณะอย่างนี้ส่วนในประเทศก็เกิดขึ้นจากการรายงานของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สัมผัสมาจากต่างประเทศประจันที่2ก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรนะครับก็มีชุดข้อมูลจากเ,เรื่องของการเคลื่อนย้ายของประชากรจากกรุงเทพไป ต่างจังหวัดจําได้ไหมครับที่เราเคยคุยกันว่าช่วงปิดเมืองมีคนกรุงเทพของเราเออกไปต่างจังหวัดก็ทําให้เกิดการติดเชื้อที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีจํานวนของผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในจังหวัดนะครับที่เรากังวลว่าพอออกไปข้างนอกจะมีการติดเชื้อบ้างด้วยไหมนะครับแล้วที่สองก็คือปัจจัยในประเทศที่มีความสําคัญคือการมั่วสม ที่เรียกว่าการดื่มสุราที่เรารายงานกันอยู่นะครับมีการดื่มสุราแล้วก็ทาให้เกิดการมัวสุมก็ทําให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาซึ่งก็เป็นข้อเสนอว่าให้คงมาตรฐานมาตรการในประเทศให้เข้มขน้นและตรึงการนําเข้าเชื้อจากต่างประเทศให้ได้ถ้าสองข้อนี้นะครับก็จะทําให้เรายังมีตัวเลขตัวเดียวหรืออาจจะดีขึ้นกว่านี้เ,เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ดางท่านนายกก็ ็ได้มีข้อชี้แนะนะครับในฐานะปอสบอบอกว่าให้มีมาตรการและแนวทางเฉพาะของกิจการหรือกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าต้องมีมาตรการต่างๆทั้งจํานวนบุคคลที่รออยู่ความแออัดนะครับมาตรการของส่วนของผู้ให้บริการเองเช่นว่าถ้ารถเสียเนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นจะต้องทําอะไร มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไหมการจะขายตั๋วให้เพียงพอให้พอเหมาะกับสิ่งที่ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับท่านก็ยังลงในรายละเอียดนะครับแล้วก็ยังพูดถึงว่างานต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่ส่วนของสอบคอ,อย่างเดียว ทั้ง20ิกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องก็ให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในภารกิจของแต่ละกระทรวงที่เชื่อมโยงตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สรุปในที่ประชุมก็คือที่เห็นตรงกันคือหนึ่งคือการเหลื่อมเวลาทำงานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในภาคราชการบางแห่งก็มีการรายงานว่าให้เหลื่อมประมาณสัก30สินาที ยังคุยกันนะครับว่า30มนาทีเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการเหลื่อมหลายช่วงเวลาซึ่งอันนี้ก็ให้ทางท่านรองนายกวิษนุนะครับซึ่งควบคุมกำกับดูแลของทางสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกอพอได้ไปดูด้วยนะครับว่าจะทำให้มีการเหลื่อมมากขึ้นไหมเพราะการไปแออัดกันในสถานที่ที่เป็นขนส่งมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรายังมีการทำงานกันอยู่ซึ่งมันมีความจำเป็นแต่การเหลื่อมเวลานี้จะช่วยได้อันที่สองคือ Work from home หรือการทำงานที่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางท่านคณะรัฐมนตรีมาแล้วว่าจะต้องให้เกิดขึ้นได้ให้มากที่สุดก็คือ50%นะครับหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งจะดีนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการพูดคุยกันครับว่าจะเกิดมาตรการนี้ได้อย่างไรและมาตรการนี้สามารถที่จะช่วยลดการเคลื่อนย้ายของได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ คงจะเข้ากันกันกบกระแสยุคของ new normal นะครับและที่3าก็คือสถานศึกษาซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมการที่จะขยายช่วงเวลาของการเปิดเรียนออกไปแล้วก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการเรียนการสอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทั้งการใช้การสอนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งออนไลน์นะครับหรือว่าส่วน ที่มีความจําเป็นก็คือเรื่องของการาทดลองทดสอบอในห้องปฏิบัติการอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เพื่อประสบการณ์ของเด็กก็จะต้องมีการพัฒนากันในรูปแบบต่างๆออกไปนะครับยังพูดถึงในกรณีที่เป็นกรณีของสื่อมวลชนที่พูดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่อยู่ในสวนสาธารนณะการวิ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องอมีข้อสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วเ,เปิดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี แต่ว่าต้องไม่แพร่กระจายโรคเพราะฉะนั้นการเดินในสวนสญญาธารณะจะดีที่สุดนะครับการวิ่งก็ต้องระมัดระวังที่บางท่านใส่หน้ากากผิดแบบไปนะครับหรือแม้กระทั่งมีแบบเคลือบกันน้ำก็มันจะทําให้ท่านไม่สามารถหายใจได้เพียงพอในต,ตอนวิ่งก็ไม่แนะนํานะครับแล้วก็หลายๆเรื่องก็เป็นความห่วงใยของที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับในประเด็นที่สองที่เกี่ยวโยงกันกับการ รายงานดำเนินการมาตรการผ่อนปรนจากการปิดสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำเสนอในจำนวนต่างๆที่ท่านได้มีมาตรการออกไปนะครับก็ที่มีประเด็นสำคัญที่มีคำ,คำถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปิดสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็มีประเด็นว่าผู้ที่ จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับก็ได้รับผลกระทบด้านนี้เพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุมีทั้งสองประเภทคือประเภทที่นอนค้างคืนนะครับแล้วก็อยู่กันหลายๆวันหรือเป็นเดือนนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานของทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งมีจํานวนหนึ่งนะครับกี่ประเภทหนึ่งคือประเภทประเภทไปกลับนะครับซึ่งประเภทที่หนึ่งนี้ก็ ที่เรียกว่าติดเตียงนี่ก็มีความจําเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการดูแลแต่ประเภทไปกลับนี่แหละครับที่จะขออนุญาตในการที่จะให้ได้มีการปิดไปซะนะครับในเพราะว่าจะมีส่วนของการที่จะแพร่เชื้อได้เพราะว่าคนที่จะต้องพาไปพามาทั้งหลายนะครับแต่ประเภทของการนอนค้างคืนนี่ก็จะอยู่กับที่แต่ยังไรก็ตามแต่ครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังต้องมีการพูดคุยปรึกษากันเพราะว่าข้อกําหนดที่เกิดขึ้นจากทางสบค เป็นกฎที่จะออกมาทั้งประเทศนะครับในแต่ละส่วนของทางจังหวัดนั้นก็ต้องได้เรียกว่าต้องดําเนินการตามาข้อกําหนดที่เป็นกฎหมายฉบับที่ใหญ่กว่านะครับยังไงก็ตามแต่ครับตรงนี้ยังมีพ่วงไปกับประเด็นรัานคับปลีกขนาดใหญ่เช่นเรื่องของประเภทวัสดุก่อสร้างนะครับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งเป็นเอกเทศ นะครับรวมถึงสินเชื่อประกันภัยในห้างซึ่งจะโยงไปกับตอนนี้มีเรื่องของทางด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นพายุฤดูร้อนที่เข้ามาทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องไปซื้อหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านทั้งหลายทั้งสองสามประเด็นนี้นะครับทางข้อสรุปของที่ประชุมก็เห็นชอบในระดับนึงแต่ว่าในเชิงของทางด้านกฎหมายก็คงจะต้องให้ทางทางด้าน ่านรองวิษนุเครือง,งามไปดูในเรื่องข้อกฎหมายเพื่อที่จะปลดปล่อยมาตรการต่างๆที่ผ่อนปลนจากกรณีที่ต้องปิดเนี่ยนะครับก็ต้องค่อยๆดูว่าส่วนไหนที่ไม่ขัดขกับกฎหมายใดๆนะครับแต่ว่าก็คงต้องให้ทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้ที่จะลงในรายละเอียดต่อไปนะครับในข้อของที่ประชุมก็ยังเป็นประเด็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ คนถามมาเยอะเรื่องของกา,อาการมีช่วงระยะเวลาอา๋ออันนี้ประทานโทษครับอันนี้ของทางผมขออน,นุญาตพูดไปว่าอันนี้จากทางสงมอชอนะครับไม่ใช่เป็นาทางมอทอของท่านเลขาธิการาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับทีได้เป็นผู้ที่เสนอตรงนี้มาแล้วก็ได้พูดถึงไทม์ไลน์นะครับมีคนถามถึงระยะที่2นะครับ อันนี้สีขาวแล้วนะครับที่เราเคยคุ้นชินกันคือสีเขียวอะไรทั้งหลายนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ขออนุญาตได้แจ้งให้ทราบไว้ในในประเด็นตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นชุดข้อมูลตารางเวลาคร่าวๆนะครับเพื่อท่านจะได้มีโอกาสได้เตรียมการนะครับช่วง8ปดถึงสินี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการฟัง8ปดถึงสิพฤษภาคมเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็น พ่าเราประกาศมาตรการมาตั้งแต่วันที่3นะครับอย่างที่ว่างั้นเราจะดูชุดข้อมูลที่จะนาเข้ามาทั้งเชิงสถิติทั้งเชิงสถานการณ์และก็ในความคิดเห็นต่างๆวันที่13พฤษภาคมจะมีการซักซ้อมความเข้าใจนะครับแล้ววันที่1 4พฤษภาคมจะมีการยกร่างข้อกําหนดมาตรการผ่อนปรนระยะที่2 นะครับและวนาเสนอต่อท่านนายกท่มตรีถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวเลขที่จะทะลุไปมากมายไปกว่านี้17เจพฤษภาคมก็จะเป็นการเริ่มของมาตรการของระยะที่สองมาตรการผ่อนปรนระยะที่สไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีทีเ่เราต้องออไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงในวันที่17นี้ทุกท่านต้องช่วยกันวันนี้วันที่7นะครับวันที่เถ้าท่านทํากันอย่างดีๆ วันที่17คืออีก10วันข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่มาตรการระยะ2ได้ระยะ2ก็คงจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ขึ้นมีคนเข้าไปพุกพ่านมากขึ้นถ้าอย่างนี้กิจการขนาดเล็กๆที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของเราเปิดแล้วไม่ทําให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากมายอย่างที่เราไม่ต้องการให้เกิดเนี่ยระยะที่2ก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับทุกๆท,ท่านนะครับ ขึ้นอยู่กับทุกทกท่านทั้งผู้ประกอบการทั้งประชาชนผู้ใช้บริการต้องขอความร่วมมือทุกทกท่านช่วยกันด้วยนะมาดูเรื่องของการดำเนินการในมาตรการผ่อนปรนนะครับของในช่วงของระยะที่สองประธานโทษครับระยะที่1ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้นี้ประเมินในภาพของทางด้านสภาความมัน่นคงแห่งชาติภาพใหญ่นะครับอันนี้มาในเรื่องของทางด้านกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประเด็นในการเสนอกับทางท่านผอกับที่ประชุมก็คือการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงนะครับในเนื้อหาก็คือว่าในประเด็นที่ทางการต้องพัฒนาก็คือการตรวจหาประชากรเสี่ยงให้เยอะที่สุดนะครับก็คือตรวจด้วยสารคัดหลั่งที่อยู่ในโพรงจมูกนี่แหละครับที่เป็นมาตรฐานตรงนี้ ที่เราจะต้องพัฒนาเพราะว่ามีตั้งข้อคําถามว่าตรวจน้อยเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้เสนอว่าเป้าหมายจะต้องตรวจให้ได้โดยประมาณการสักประมาณ6,000รายต่อ1ล้านประชากรนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งซึ่งก็จะก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็อยู่ตรงกลางๆ,ๆ,ๆนะครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วมากๆตรวจเยอะๆอย่างทางด้าน สหรัฐอเมริกาก็อาจจะเป็นหมื่นนะครับแต่ของเราเอาแค่6000รายนี่ก็ถือว่าอยู่ในกลางๆของระดับโลกซึ่งพอคิดคำนวณออกมาแล้วก็ประมาณสัก4ี่แสนรายนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้น4ี่แสนรายเนี่ยเราตรวจไปแล้ว2องแสนสามจำได้ไหมครับผมรายงานอยู่บ่อยๆตรวจไปแล้ว2องแสนสามเพราะฉะนั้นก็เหลือประมาณสักแสนเจถึงจะเข้าเป้าหมายที่จะตรวจได้แบนี้แล้วเอาแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนนี่แหละครับเอามาแบ่งกัน นะครับตอนนี้เราขยายเกณฑ์การตรวจของคนที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ที่เมื่อวานนี้ผมบอกว่ามีไข้บ้างไม่มีไข้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของอาการคล้ายๆไข้หวัดหรือแม้กระทั่งตอนนี้ปล่อยให้เบาขึ้นไปกว่านั้นคือเอ้ยจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นอย่างนี้เอามาเลยนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีการเจ็บป่วยเนี่ยเอามาตรวจคาดว่าจะมีประมาณสัก85,000หักว่าคนแล้วก็แบ่งในแสนเจ็ดมาอีก85,000 ไปหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับที่บอกว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงคือใครบ้างบุคล,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 คลนากรทางแพทย์นะครับผู้ต้องขังแรกรับผู้ต้องกักที่บอ,อกกันไปนะฮะก็คือพวกแรงงานที่เข้ามาในเมืองไทยผิดกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนขับรถสาธารณะนะครับพนักงานไปรษณีย์พนักงานส่งของแรงงานต่างด้าวอาชีพเสี่ยงต่างๆกลุ่มพวกนี้ หามาให้ได้อีกประมาณสักแปดหมืนห้าเข้าไปสุ่มตัวอย่างเขากระจายไปทั่วประเทศเพื่อเราจะได้กวาดเอาคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยเข้ามาสู่ระบบของการรักษาซะเพื่อจะได้มั่นใจได้ด้วยและตอบโจทย์ได้ด้วยว่าเราตรวจกันสี่แสนกว่าเนี่ยทั้งประเทศในช่วงเวลานี้คือเป็นการเกร็บเหยดในแต่ละย่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะเอาหวานแหปปูพรมลห,หลายๆทฤษฎีนั้นไม่ได้ผลแน่นอนแต่ทฤษฎีตรงนี้ที่เราทํากันมา ได้ผลและเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เสนอขึ้นมาในชุมนะครับก็รับหลักการแล้วก็เอาไปดําเนินการไปนะครับส่วนในกรณีของทางกระทรวงมหาดไทยที่มีมาตรการในการที่จะดูแลสถานบริการต่างๆก็ได้รายงานนะครับว่าได้ปิดสถานที่ที่ เป็นตามมาตรการอของสถานการณ์ฉุกเฉินไปประมาณ16,458แห่งไปนะครับแล้วก็เปิดสถานที่ที่เป็นตามมาตรการผ่อนปนไปประมาณ148,180แห่งนะครับในรายละเอียดต่างๆนี่ทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำเสนอนะครับการกระทำการดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ก็ยังมีทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังได้แจ้งด้วยนะครับว่าก็ได้จัดทีมจัดชุดตรวจนะครับออกไปซึ่งประกอบไปด้วยทางฝ่ายของทางกรทมอเองเป็นของทางเทศกิจของทางอา,าหารของทางตำรวจแล้วรวมถึงทางาทางด้านสาธาสุขนะครับก็ตรวจไปก็พบว่ามีประมาณสักสามพันกว่า แห่งในะการที่เป็นกิจาการกิจกรรมนี้ครับมีความผิดแล้วก็ได้ตักเตือนไปนะครับแล้วส่วนของทางด้านรถไฟฟ้านะครับก็ได้แจ้งไปนะครับเรื่องที่มีปัญหานะครับรต้องให้มีการหยุดขายตัวในช่วงเวลาที่มีแอร์อัดมากๆมีกรณีของออรถไฟฟ้าไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนอันเนื่องมาจากการ ต้องซ่อมต้องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วต้องมีที่พักคอยต้องจัดพื้นที่ให้ไม่แออัดนะครับเพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตวิถีใหม่ที่ว่านี้นะครับตรงนี้ก็โดยสรุปนะครับก็ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับพูดถึงการเดินทางของคนในกรุงเทพมหานครก็มีจํานวนมากทีเดียวนะครับโดยสรุปต้องให้มีการรายงานนะครับ นายกรัฐมสั่งการให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับรายงานการทำงาน Work ์ r ฟอร์มโฮมนะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไรและการเหลื่อมเวลาการทำงานขึ้นมานะครับซึ่งต้องมีระบบเพราะว่ารัฐมตรีเคยมีมติไปแล้วเรื่องของ Work ์ r ฟอร์มโฮมนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำว่า ทุกหน่วยราชการตอนนี้ต้องเริ่มรายงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อให้มาตรการของการเดินทางการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยเป็นไปนตามที่นโยบายของทางท่านคณะรัฐมนตรีออกมานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่5้าก็เป็นประเด็นของทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มารายงานเรื่องของอคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศซึ่งก็มี ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีหลักเกณฑ์ครับว่าเอ๊ะใครจะกลับเข้ามาก่อนหลังอะไรยังไงเพราะมีจํานวนพอสมควรที่อยากจะกลับมายัางประเทศไทยนะครับเกณฑ์มีอยู่สองเกณฑ์ใหญ่ๆครับเกณฑ์ด่วนที่สุดก่อนนะครับด่วนที่สุดก็คือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับมีกี่บ้างครับหนึ่งคือผู้ป่วยนะครับเป็นคนป่วยสองคือคนที่ตกค้างจากสนามบินต่างๆนะครับสามคือบุคคลที่วีซ่าหมดอายุแล้วก็สี่คือนักท่องเที่ยวที่ตกค้าง สี่กลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับสี่กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจะได้กลับมาอย่างประเทศไทยก่อนอีกกลุ่มหนึ่งคืออันนี้เป็นกลุ่มด่วนที่สุดนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ด่วนมากนะครับก็เป็นกลุ่มพระสงฆ์ซึ่งไปทุดงหรือไปปฏิบัติธรรมในต่างประเทศนะครับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่ไปมีไปเรียนมาแล้วก็ต้องได้กลับมานะครับแล้วกลุ่มที่3คือคนตกงาน นะครับไปทํางานในต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกันกันกบหลายๆประเทศนะครับที่การจ้างงานก็ลดน้อยลงตกงานนี้ก็ต้องเข้ามานะครับอันนี้ก็นําเรียนว่าตอนนี้กระบวนการของการนําคนไทยเข้ามาก็ได้รับคําชื่นชมนะครับว่าเราก็ช่วยเหลือกันทุกๆส่วนทุกๆฝ่ายนะครับก็ยังมีตัวเลขที่เข้ามาเป็นรายวันที่ผมจะต้องนําเสนอแต่วันนี้ขออภัยนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่ มากมายนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ผมจะนํารายละเอียดมามารายงานต่อเมื่อวานนี้ได้รายงานสัปดาห,สดาห์สัปดาห์กันไปแล้วนะครับครับก็มีข้อสรุปสุดท้ายนะครับที่ทางที่ประชุมได้แจ้งขึ้นมาว่ามีข้อเสนอขึ้นมาท่านนายกก็ได้มีข้อสรุปอีกประมาณสักออสองสามข้อนะครับก็คือเรื่องของการต่างประเทศนะครับมี ความสัมพันธ์อันดีของระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่สําคัญท่านก็หยิบยกขึ้นมานะครับตอนนี้สถานการณ์ของการติดเชื้อของสถานการณ์แต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปอย่างที่ประเทศจีนก็ควบคุมได้เป็นเลขหลักหน่วยมาอย่างนี้เกาหลีใต้ที่เรารายงานบ่อยๆก็เป็นเลขหลักหน่วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เสนอขึ้นมาว่าน่าจะมีการปรับ นะครับในเรื่องของการประกาศรายชื่อและถอนประเทศบางประเทศออกไปเพื่อให้มเีเรื่องของการที่จะได้ทำงานหรือมีความสัมพันธ์ในเชิงของทางด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่ดีกันไปด้วยซึ่งตรงนี้ท่านนายกาแล้วก็ที่ประชุมก็เห็นชอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็คงจะต้องนำไปสู่การดำเนินการต่างๆทีเ่เป็นตามขั้นตอนไปนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆก็พึ่งพาการ การเดินทางอะไรต่างๆซึ่งจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าถ้าปลดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าประเทศได้ทันทีนะครับยัต้องมีมาตรการต่างๆที่จะจัดการต่างๆอยู่ซึ่งอันนี้ในที่ประชุมคงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อท่านนายกยังเติมนะครับในฐานะท่านเป็นพอศูนย์ก็ยังพูดถึงเรื่องของการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศอาเซียน ซึ่งในครั้งการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าน่าจะมีการรวมกลุ่มกลุ่มกันลงทุนนะางด้านวัคซีนนะครับหรือการทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาเรื่องของโควิด1 9นี้ไปด้วยกันซึ่งถ้ามีประเทศที่มีศักยภาพมารวมกันแล้วก็ทำกันนะครับเรื่องโดยเฉพาะอย่างเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน นั้นถ้าใครที่ผลิตขึ้นมาก่อนนะครับือมีโอกาสที่จะได้ใช้ก่อนเนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการผลประโยชน์ทางด้านร่วมกันทางด้านสาธารณสุขอันนี้เป็นความเป็นความสําคัญทีเดียวท่านก็ให้แนวทางนโยบายมานะครับซึ่งในทางเชิงปฏิบัติแต่และกระทรวงก็จะได้รับมอบกันไปนะครับแล้วก็ยังพูดถึงในข้อถัดไปนะครับมาตรการการผ่อนผันให้มีแรงงานที่มีความสามารถเนี่ย เข้ามาได้ซึ่งตอนนี้ที่เรียกว่าอาจจะให้เป็นสมาร์ทวีซ่านะครับซึ่งอันนี้จะเชื่อมโยงกันกับเรื่องของการนี้การเคลื่อนย้ายการทํางานหรือคนที่เก่งๆอยากจะกลับมาจากต่างประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้มีบุคกรที่ดีๆนะครับเข้ามาทํางานอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของการถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการจัดตั้งเทสแลบ นะครับหรือการพัฒนา,าชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการทําในชุดของชุด PPE นะครับ Personal Protection Equipment นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดตลาดกันไปทั่วโลกนะครับ ถ้าเราสามารถทําได้แล้วก็สามารถที่จะออกมาเป็นในเชิงของการมีมาตรฐานที่ทดสอบได้อันนี้เราต้องส่งไปยังต่างประเทศเพื่อทดสอบนะครับถ้ามีระดับของการทดสอบอยู่ในประเทศไทยของเราด้วยก็จะดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยิวยาผู้ที่มีผลกระทบต่อ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักธุรกิจนะครับการกู้เงินซอฟโลนนะครับที่ยังคงมีประเด็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ปัญหานะครับมอบให้ส่วนงานต่างๆแก้ปัญหาในการเข้าถึงนะครับทั้งในเรื่องของการค้ำประกันนะครับทั้งในเรื่องของสินค้าบางประเภทที่อาจจะมีข้อที่เป็นประเด็นอยู่เช่นอัญมณีอะไรต่างๆเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟู นะครับซึ่งเป็นความสําคัญที่สุดที่อาจจะต้องมองไปถึงช็อตนั้นแล้วนะครับว่า,าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบทางมันเกิดขึ้นจากทางด้านาประเด็นทางสาธารณสุขแล้วไปเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปผลกระทบต่อสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องฟื้นฟูท่านผอศูนย์สบอบคในฐานะนายุัธมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้รับแผนมาแล้วจาก20ผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็ เห็นว่ามีโครงการรายละเอียดหลายๆเรื่องเนี่ยสามารถที่จะลงไปถึงระดับของพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้ซึ่งท่านก็บอกว่าก็จะอาจจะต้องใช้แนวทางต่าง,างๆเหล่านี้ประกอบกันกันกบทางภาครัฐเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและฟื้นฟูกันได้นี่คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากวันนี้จากการประชุมสบคชุดใหญ่ซึ่งก็นําเรียนว่าก็เป็นแนวทางที่ดีแล้ว,ลวก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ติดตามมาให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับในประเด็นต่างๆครับผมกับ มีข้อคำถามอะไรไหมครับวันนี้ครับครับสำหรับประเด็นคําถามในวันนี้นะครับมีฝากมาจากทางด้านของสื่อมวลชนหลายสํานักนะครับขออนุญาตเริ่มที่คําถามจากช่อง9้าแล้วก็ช่องเจครับสอบถามว่าถ้าเกิดหลังจากนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะผ่อนคลายแล้วก็เปิดห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยฮะประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ตามที่มีการรายงานข่าวณขณะนี้จริงหรือไม่แล้วถ้าเกิดมีการเปิดจริงเนี่ย จะต้องมีมาตรการต้องมีการเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ครับครับก็แน่นอนครับถ้าดีได้เปิดแน่นอนทุกๆกคนอยากจะได้กลับไปสู่ภาวะปกติของการใช้ชีวิตเราจะได้มีการเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกไทม์ไลน์หรือช่วงระยะเวลา ของการดําเนินการไปอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่8ปดถึงสิฟังความคิดเห็น13ซักซ้อมความเข้าใจ14ยกร่างนะครับมาตรการผ่อนปรนระยะที่2แล้วก็17คือเริ่มระยะที่2อันนี้ผมก็ว่าในแต่ละธุรกิจทั้งหลายนี่นะครับถ้าท่านมีความมั่นใจถ้าท่านมีมาตรการที่ดีนะครับอันนี้ผมก็ ไม่ลงเฉพาะเจาะจงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพูดเฉพาะเรื่องของทางห้างสับสินค้าอะไรหรือเปล่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกี่ยวโยงแล้วก็ท่านเองมีความคิดว่าจะมีมาตรการที่ดีนะครับท่านก็ต้องในฐานะผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่คิดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะรวมกลุ่มกันที่เราเห็นภาพชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของสมาคมองค์กรรวมกันแล้วก็ จัดการทํากันมาแล้วมีมาตรการการตรวจสอบด้วยซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเราจะได้ทํางานด้วยกันโดยเร็วขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนอันนี้ก็นําเรียนครับยังเป็นหลักการตรงนี้อยู่แล้วก็ก็อยากจะหเห็นภาพความเป็นก็เรียกอะไรฮะเป็นไปได้ที่ท่านอยากจะให้เห็นผมก็อยากเห็นแต่ไม่ได้ขึ้นกับภาคของกิจการอย่างเดียวไม่ใช่ขึ้นกับภาครัฐอย่างเดียวแต่ภาคของประชาสังคมประชาชนทั้งหลายต้องร่วมมือกันด้วย เพราะฉะนั้นท่านเองก็จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทําอย่างไรประชาชนถึงจะร่วมมือกับท่านออกกฎนี้มาแล้วถ้าเขาไม่ร่วมมือท่านจะมีมาตรการอะไรอย่างไรแต่ขนาดเดียวกันผมก็ต้องพูดกับภาาประชาชนด้วยครับว่าถ้าท่านอยากจะมีพื้นที่ในการไปเดินผ่อนคลายหรืออยู่ในห้างที่ติดแอร์สีของสวยๆองางามที่เราจะกลับไปดูเหมือนเดิมท่านก็ต้องทําวันนี้ให้ดีวันนี้วันที่7 นะครับถ้าตามมาตรการนี้วันที่17จะเริ่มในะันที่2อนอย่าผู้ผมเน้นย้ําท่านต้องทําวันนี้ให้ดีวันที่17นั้นคือ10วันทั้งหน้าเชื้อก็ยังเป็นตัวเลขหลักเดียวเราก็จะได้ไปในสถานที่ที่เราอยากจะไปอีกหลายที่ครับครับสำหรับคําถามต่อไปฝากคําถามเพิ่มเติมมาจากทางช่อง9นะครับขอ,ขออนุญ,ญาตสอบถามรายละเอียดของทางเจ้า้าที่ทหารเรือครับที่มีการติดโควิดนะฮะตกลงมีการติดโควิดหรือไม่ขออนุญ,ญาตสอบถามให้ทางสบ,บคชี้แจงในรายละเอียดครับ หมายถึงที่ไหนนะฮะที่ทติดทหารเรือครับอ๋อครับเดี๋ยวอย่างไรลงในรายละเอียดผมยังไม่ได้รับรายงานจากตรงนี้นะครับชาวนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวคงไดเ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอส่งคําถามนี้กลับไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะได้หาข้อมูลต่อให้ทีนะครับครับผมครับสำหรับคําถามต่อไปมาจากทางช่อง7นะครับบอกว่าตอนนี้หลายประเทศเนี่ยไม่จะเป็นอเมริการัสเซียเริ่มเปิดประเทศแล้วก็มีกิจกรรมทางเศรษฐ แล้วนะครับในขณะที่ประเทศของเรานั้นเองอาจจะยังมีการแพร่ระบาดในประเทศสูงอยู่นะฮะและถ้าเกิดประเทศเหล่านั้นเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องมีการติดต่อต้องมีการเดินทางเข้าออกกับประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีมาตรการแนวทางเดินการอย่างไรและทางสบ,บคม,มีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับครับก็อย่างที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นะครับอสองประเทศนี้ไม่ได้อยู่ในริสไลชื่อนะครับขนขณะเดียวกันเราเองก็ ยังไม่ได้กล่าวถึงการทำการค้ากับทางสองประเทศนี้ด้วยแต่ว่ากล่าวถึงทางจีนกับทางาทางเกาหลีใต้นะครับซึ่งมีประกาศรายชื่อกันไปซึ่งอย่งไรก็ตามแต่จะอยู่ในรายชื่อไม่อยู่ในรายชื่อนะครับเรามีมาตรการของการควบคุมป้องกันตั้งแต่การาบินลงนะครับการ ที่ผมเคยใช้คําว่าแย้มน่านฟ้าไม่ได้ปิดน่านฟ้าทั้งหมดนะเราแย้มน่านฟ้าให้ลงได้ต้องมออีการขออนุญาตต้องมีการใบเรียกว่า Fit to Fly อย่างที่เราเคยพูดนะครับคือใบใบรับ,บ,บรองแพทย์นะครับต้องมีการลงทะเบียนก่อนอะไรต่างๆหลายปราการจะมีชื่อไม่มีชื่อนะครับยิ่งถ้าเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อรุนแรงในปัจจุบันนี้ นันการเข้มงวดของระบบของการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมีความสําคัญยิ่งกว่าการประกาศต่างๆด้วยซึ่งเป็นระบบที่เราใช้ตรึงกันอยู่ณตอนนี้นะครับก็ยังคงตรึงไว้อยู่อย่าง,างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอในที่ประชุมนะครับว่าตอนนี้การสาเหตุของการติดเชื้อในประเทศนี้มาจากนําเข้าทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ดีเพียงพอ ไม่ได้ให้นําเข้าแน่นอนนะครับับขอยืนยันตรงนั้นนะครับครับวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมแล้วนะครับสุดท้ายนี้ให้คุณหมอครับฝากอะไรทิ้งท้ายกับพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามการแถลงข่าวอยู่นิดนึงครับครับก็อยากจะนําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในการทํางานของทางศูนย์สบคนะครับที่นําโดยท่านพศูนย์สบคแล้วก็ได้มีการดําเนินงานตอนนี้ก็มีภาพของการทํางานแบบวงกว้าง นะครับนำเอาในทุกภาคส่วนทั้งภาคประจำของทางราชการนะครับเราก็ยังมีภาคของทางด้านคณะผู้บริหารทางด้านฝ่ายการเมืองก็เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังนำเอาเรื่องของทางด้านภาคของอธุรกิจนะครับ20นักธุรกิจที่เป็นผู้นำระดับประเทศไทยและระดับโลกมาช่วยกันด้วยแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของ คณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นคณะทางด้านวิชาการที่มีความสําคัญสูงมากๆซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถมาประกอบกันเราผ่านตรงนี้กันมาได้ด้วยทีมไทยแลนด์ที่ท่านนายกได้พูดนะครับในฐานะท่านผอ,อศูนย์สปคซึ่งต้องภูมิใจในความเป็นไทยของเราซึ่งเรามีคนที่มีความเก่งกล้าสามารถหลากหลายท่านเรายังยังยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตรงนี้อยู่ต เวลาทุกภาคส่วนมีความสําคัญทั้งสิน้นแต่สําคัญที่สุดแล้วท่านนายกในฐานะท่านพ์สพบคก็ยังได้กล่าวขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือถึงแม้จะมีคนเก่งมากมายกายกองนะครับแต่ว่าความร่วมมือเกิดขึ้นได้จากประชาชนเท่านั้นครับที่จะเป็นปัจจัยของความสําเร็จที่สูงที่สุดนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะครับระหว่างที่รอทีมงานของเราทาความสะอาดโพเดียมแล้วก็ไมโครโฟนนะครับสำหรับท่านที่จะมาร่วมแถลงข่าวท่านต่อไปนะครับมีหลายท่านสอบถามตัวเลขรายวันมานะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่3รายนะฮะอยู่ในสเตจควอนตีเนี่ยสรายแล้วก็เกิดจากการแอคทีฟเคสไฟดิงหรือว่าค้นหาเชิงรุกในชุมชน1รายนะครับทำให้ตอนนี้ตัวเลขยืนยันผู้ป่วยสะสมอยู่ในประเทศไทย2,992รายนะครับ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นภาพรวมนะครับของมาตราการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จากกระทรวงการคลงังโดยเฉพาะที่มีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการ .com ความคืบหน้าเป็นอย่างไรรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านรัว,วรนแสงสนิทนะครับผู้ในการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับเรียนเชิญครับครับวันนี้กระทรวงการคลังนะครับ ขออนุญ,ญาตมาสรุปความคืบหน้าของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับมาตรการเยียวยา5,000บาทซึ่งถ้าทำได้คือเราลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับแล้วก็ผ่านมา1เดือนเสร็จเเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปจากตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับวันนี้เรามียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ย28ล้าน8แสนคนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาหัก จำนวนที่มีการลงทะเบียนซ้ํานะครับสี่ล้านแปดแสนคนนะครับแล้วก็มีอีกมีอีก1.7ล้านคนครับที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ผ่านนะครับข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนจํานวน22ล้าน3แสนคนได้ถูกนํามาเข้าสู่ระบบกระบวนการคัดกรองครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกเลยมีจํานวน4ล้าน4ี่แสนคนนะครับในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมมี6ล้าน5แสนคนนะครับส่วนใหญ่ ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแล้วก็มีการพิจารณาผ่านเกณฑ์คัดกรองไปแล้วอีก5ล้าน1แสนคนนะครับกลุ่มที่สคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด10ล้าน4แสนคนนะครับแต่10ล้าน4แสนคนนี้ท่านสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับมีการมาทบทวนสิทธิ์ในจําจำนวน5ล้าน6แสนคนนะครับในจำนวน5ล้าน6แสนคนได้พิจารณาผ่านเกณฑ์ไปแล้ว3ล้าน8แสนคนนะครับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นี้จะมี ผู้พิทักษ์สิทธ์นะครับลงไปพบเจอท่านนะครับตามสถานที่ที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ก็วันนี้เราทํางานต้องเรียนว่าผู้พิทักษ์สิทธ์ทำงานทุกวันนะครับไม่ได้มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพยายามจะลงไปเจอกับท่านทุกท่านที่ขอทบทวนสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดและก็เร็วที่สุดนะครับวันนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์3.8ล้านคนเมื่อเรารวมตัวเลขที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้นในรอบแรกนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการขอข้อมูลเพิ่มเติม5.1ล้านคน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากกระบวนการการขอทบทวนสิทธิอีก3ล้านแแสนคนวันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับเรามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น13ล้าน4ี่แสนคนนะครับซึ่ง13ล้าน4ี่แสนคนนี้ส่วนใหญ่ครับคือจำนวน11ล้านคนจะมีการโอนเงินให้กับท่านเสร็จสิ้นภายในวันที่8คือวันพรุ่งนี้นะครับ11ล้านคนส่วนที่เหลืออีกสองล้าน4ี่แสนคนจะมีการโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้พี่น้องส่วนใหญ่สบายใจได้นะครับว่า13ล้าน4แสนคนผ่านเกณฑ์และท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบดูครับว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งใน13ล้าน4แสนคนหรือไม่ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับไปที่ปุ่มสีเทานะครับที่เขียนว่าตรวจสอบสถานะท่านจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันทีนะครับอันนี้ขอถามว่าไม่จําเป็นต้องรอ SMS มมายืนยันว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านสามารถเข้าไปเช็ค ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของตัวท่านเองได้ทันทีเลยตลอดเวลาที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันในช่องตรวจสอบสถานะปุ่มสีนะครับทีนี้ครับในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็ผ่านทางคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยมีข้อร้องเรียนที่เป็นข้อร้องเรียนสําคัญนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังมีข้อติดขัดบางประการกับมาตรการเยียวยา5,000ันบาทนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้ครับว่า ่วนแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ตรงนะครับคือใน13ล้าน4แสนคนเนี่ยจะมีการพยายามโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับแต่ว่ามีหลายท่านครับที่บัญชีที่แจ้งเอาไว้เนี่ยไม่สามารถโอนเงินเข้าไปได้นะครับท่านก็จะได้รับการแจ้งข้อความว่าขอให้ท่านมาเปลี่ยนข้อมูลช่องทางในการรับเงินนะครับแก้ไขบัญชีให้ถูกต้อง ทีนี้หลายๆท่านก็ได้เข้ามาแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ได้รับข้อความว่าเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบวิธีการข้อมูลการใช้ข้อมูลการรับเงินของท่านเนี่ยนะครับก็อันนี้ผมเรียนว่าท่านสบายใจนะครับเงิน5 0 0 0ันยังเป็นของท่านอยู่ทุกเดือนนะครับเราพยายามจะโอนเงินให้ท่านให้ได้นะครับถ้าท่านที่แก้ไขบัญชีแล้วในหนึ่งครั้งสําเร็จนะครับบัญชีถูกต้องเงินก็จะโอนเข้าในบัญชีของท่านที่ท่านได้แก้ไขเนี่ยในรอบ ต่อไปของการโอนเงินนะครับการโอนเงินจะมีรอบการโอนทุกวันนะครับทีนี้มีกรณีหลายกรณีครับที่ท่านแก้ไขบัญชีครั้งที่1แล้วก็ไม่สําเร็จนะครับท่านไปแก้ไขในครั้งที่2ที่3ที่4อีกพยายามจะแก้ไขนะครับอันนี้จะประสบปัญหาอย่างไ้ครับว่าท่านจะรับข้อความว่าไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าพี่น้องหลายท่านก็จะกังวลครับว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าวิธี ที่ดีที่สุดในกรณีนี้คือขอให้ท่านไปสมัครพร้อมเพย์ครับเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับอันนี้เพื่อให้การโอนเงินเนี่ยถูกต้องถูกตัวของท่านจริงๆนะครับและท่านไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกครับท่านไปสมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์ใน in ians, าการคัดกรองระบบจะโอนเงินเข้าให้พร้อมเพย์ให้ท่านนะครับถึงท่านที่บัญชีไม่ถูกต้องก็ตามเนี่ยระบบจะมีการโอนเงินพยายามโอนเงินให้ท่านทุกๆสัปดาห์นะครับว่า บัญชีที่ท่านแก้ไขเนี่ยถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือยังพยายามจะโอนเงินให้แต่ถ้าเกิดถ้ามีพร้อมเพย์ที่ถูกกับบัตรประชาชนวิธีนี้จะสะดุกที่สุดครับระบบจะไปเจอตัวท่านได้ง่ายและเงินจะถึงท่านได้อย่างเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราได้รับผ่านการร้องเรียนเยอะที่สุดปัญหาหนึ่งนะครับแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งครับที่มีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับคือเรื่องของท่านที่ไม่สามารถเรียกว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง อันนี้จะมีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านได้รับ SMS ในลักษณะนี้นะครับท่านจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ถ้าเกิดท่านกลับไปดูตารางที่เรามีการแยกแยะก,กลุ่มคนที่ลงทะเบียนต่างๆในภาพที่หนึ่งนะครับอันนี้จะหมายถึงว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองด้านบนขวานะครับหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังท่านยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของเราเลยนะครับแต่เพื่อความ สบายใจของท่านนะครับวันนี้กระทรวงการคลังได้รับทราบปัญหาตรงนี้แล้วนะครับก็จะกลับไปพิจารณาครับว่าจะมีการดําเนินการกับ1.7ล้านรายของท่านเนี่ยอย่างไรนะครับจะมีมาตรการดูแลมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมออกมารองรบับกับกลุ่มพี่น้องประชาชนจํานวน1.7ล้านคนตรงนี้ครับอันนั้นขออนุญาตเป็นสรุปความคืบหน้าทั้งหมดของมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะครับการเยียวยา5,000บาทครับครับ เพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยจะไม่มีการรายใหม่เ,เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วถูกไหมเพราะมีการปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องครับการลงทะเบียนได้ปิดไปตั้งแต่วันที่22เมษายนนะครับ,รบทีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเราพยายามจะคัดกรองให้ได้ผลออกมามากที่สุดเร็วที่สุดนะครับซึ่งวันนี้13.4ล้านคน,เ,นเป็นยอดที่ผมเชื่อว่าเรามาปลายทางแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจํานวนคู่ที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย13.4 งนี้ก็จะอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมซึ่งขณะนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่กําลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมครถูกต้องครับตัวเลข13.4ล้านคนเป็นตัวเลขณวันนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับซึ่งจะมาจาก2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เราไปคัดกรองแล้วท่านผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งผมเรียนว่าวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนอีกประมาณ5 0 0 0 0 0ท่านนะครับที่ท่านยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็ขอความกรุณาครับว่าท่านรีบมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อที่การคัดกรองท่านจะได้ทราบผลโดยเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงไปพบเจอท่านนะครับแล้วก็ได้ยืนยันข้อมูลการประกอบอาชีพที่ถูกต้องของท่านแล้วเนี่ยส่งกลับมาที่ระบบระบบก็จะมีการผ่านเกณฑ์ให้ท่านโดยเร็วแล้วก็โอนเงินให้ท่านโดยเร็วนะครับตัวเลข13จุดนี่พรุ่งนี้ก็ผมเชื่อครับว่าจะก็จะเพิ่มจากตัวเลขนี้ขึ้นไปอีกครับ มีสอบถามเข้ามาครับว่าถ้าเกิดผู้พิทักษ์สิทธิ์ติดต่อมาหาคนที่ลงทะเบียนไว้แต่ว่าตัวผู้ที่ลงทะเบียนอาจจะอยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยนะฮะไม่สามารถไปพบกับผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้ตามนัดจะเสียสิทธิ์หรือไม่สามารถส่งข้อมูลให้กับผู้พิทักษ์สิทธิ์ผ่านช่องทางอ,อื่นๆได้หรือไม่ครับครับกรณีนี้ขอเรียนยินจานะครับว่าจะไม่มีการเสียสิทธิ์นะครับท,ท่านที่ได้แจ้งสถานที่ให้เราไปติดต่อในตอนกระบวนการการทบทวนสิทธิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปหาท่านที่ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้นะครับ ต่มีหลายกรณีครับที่เราได้รับทราบผลแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ในที่ที่ท่านได้แจ้งไว้นะครับถ้ามีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ในสถานที่อื่นนี่นะครับข้อมูลของท่านจะถูกส่งกลับมาที่ส่วนกลางแล้วเราจะมอบหมายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับลงไปพบท่านครับอันนี้ขอให้ท่านรอนิดนึงนะครับเพราะว่าที่อยู่ท่านไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ตอนแรกแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งท่านนะครับเราจะไปหาท่านในที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบันครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วท้ายที่สุดไม่เข้าสิทธิ์หรือว่าไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือครับจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่หรือว่าจะมีวันสุดท้ายที่คนที่กําลังรอสิทธิ์อยู่จะรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าเขานั้นได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ครับครับกระทรวงการคลังตั้งเป้าไว้นะครับว่ากระบวนการการคัดกรองทั้งหมดของมาตรการเราไม่ทิ้งกัน จะสิ้นสุดภายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับเชื่อว่า98-99เซนี้สิ้นสุดได้ครับอาจจะมีกรณีที่ตกหล่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจะต้องสิ้นสุดภายในวันที่17พฤษภาคมครับครับตอนนี้มีสื่อมวลชนครับกังวลเรื่องของการย้ายสถานที่าจากกระทรวงการคลังให้กับพี่น้องประชาชนที่มายื่นเรื่องตอนนี้ครับมีภาพรวมการดูแลพี่น้องประชาชนที่มายื่นเรื่องเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เรียนว่าวันนี้เราได้รับ ความร่วมมือที่ดีมากนะครับจากกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสถานที่ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร้องเรียนความไม่สะดวกในเรื่องของมาตรการเยียวยา5,000บาทนี่นะครับก็ไปอยู่ในสถานที่ที่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีการจัดระยะห่างทางสังคมตามที่สบคต้องการนะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องการให้เกิดการรวมตัวในแออัดในท,ที่เดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่แห่งใหม่นี่กว้างขวางนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องน้ําเรื่องอาหารเรื่อง ห้องน้ําต่างๆให้ท่านได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับอันนั้นสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือการรวมตัวกันมากๆแล้วก็จะเกิดมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดในโรคของโควิดได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราห่วงแต่ว่าเรียนครับว่าทุกข้อร้องเรียนกระทรวงการคลังรับกลับไปดูรับกลับไปพิจารณานะครับแล้วก็2ข้อร้องเรียนหลกักๆเนี่ยอยู่ที่2เรื่องที่ผมได้เรียนไปคือเรื่องของบัญชีเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของอท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นเลยคือข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับซึ่งอันนี้รับทราบแแลลกก็จะะดูไขนครับ สำหรับวันนี้ไม่มีประเด็น,นคำถามเพิ่มเติมครับช่วงท้ายนี้ท่านจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ต่างแหล่งข่าวเพิ่มเติมไหมครับก็ขออนุญาตเรียนว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นมาตรการหนึ่งในมาตรการหลายๆเรื่องที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนในการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับมาตรการนี้จะตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเป็นแรงงานนอกระบบที่อยู่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นหลักนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะมีมาตรการออกมาดูแลพี่น้องประชาชน ออกมาเยียวยาพี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นๆอีกน,น,น,นะครับเช่นกลุ่มที่มีความเปราะบางตอนนี้กระทรวงพอมองกำลังเร่งดําเนินการให้อยู่นะครับแล้วก็จะออกมาดูแลแล้วก็เก็บตกผู้ที่เข้าไม่ถึงมาตรการต่างๆของภาครัฐนะครับเพื่อให้ได้การเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ครบถ้วนและก็สมบูรณ์มากที่สุดครับขอบพระคุณนะครับท่านเลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะของข้อศกวงการคลังขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพรวมนะครับมาตรการความช่วยเหลือจากทางด้านของกระทรวงการคลังนะครับที่ทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังนํามารายงานความคืบหน้านะครับตอนนี้ราบว่าส1บล้านรายชื่อนะครับที่วิงทะเบียนแล้วก็ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยน่าจะสาม,มารถโอนแล้วก็ได้รับเงินภายในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีก2ล้านรายรวมแล้ว13.4เนี่ยถ้ากับว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยจะได้รับเงินจะได้รับความช่วยเหลือภายในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ นะฮะลำดับต่อไปจะเป็นการแถลงข่าวนะครับในภาพภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่ตอนนี้อาจจะติดตามภาพรวมการแถลงข่าวสถานการณ์ในประเทศไทยรวมทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศที่ติดตามการแถลงข่าวในวันนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านนทพานุนพคุณรองธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเยนเชิญครับ Good afternoon once again uh, today is Thursday May the t h uh, 2020 and t h is English language summary for the daily press briefing here at the Center for COVID Situation Administration or CCSA. First of all, I'd like to start with uh, providing information about the meeting that was held today, this morning, uh, the CCSA meeting, with which was uh, chaired by His Excellency uh, the Prime Minister. Among the various issues touched was Widespread infection uh, in some countries uh, facing the second wave in certain uh, areas of the world, however, some countries uh, are beginning to able to control and contain uh, covid so therefore, for Thailand, uh, we are in the process of reconsidering the classification of certain countries which were formerly under the dangerous countries' list in order to uh, continue and to strengthen the Bilateral relations that we have with uh, those countries in, in due course uh, when they are transferred out of the dangerous uh, countries list zones in terms of uh, infection, dangerous infection zones. The, during the meeting, the Prime Minister also stressed the importance of communication uh, from the various government agencies to the general public. So that has to be strengthened. So that there will be no gap in terms of information or any misinformation or, or fake news spread, also the Prime minister gave a directive regarding the staggering working time with the among the different government agencies in Thailand, and that would have to be reported uh, to the ccsa the staggering, the staggered uh, working hours as well as the percentage of work from home. The Prime minister also stressed about the Possibility of joint investment with various countries, our partners around the world, in terms of vaccine investment and research and development in terms of vaccines, including with the countries in the ASEAN region. Another issue uh, discussed was also the future uh, return of various uh, foreign nationals working in Thailand, which would have to be implemented in stages. And also about the rehabilitation of the economy, wherein the Prime Minister had in recent days been discussing and visiting the various business uh, sectors, including uh, SMEs as well, to hear about their suggestions uh, in terms of the economic rehabilitation, in terms of the assistance that the government can provide uh, to the business community in Thailand. So, in summary, the Prime Minister. Placed a high importance on the uh, easing of restrictions uh, and the gradual transition uh, back to normalcy, as well as the necessity of strict enforcement of measures in terms of uh, immigration as well, to ensure that there will be no uh, alarming cases of imp imported infections. And on top of that, of course, about cross-provincial travel, wherein the control have to be uh, s stepped up. And finally, he thanked uh, all parts of society for their cooperation and stressed that everyone will, everyone's needs will be addressed and uh, taken uh, care of. Aside from this, uh, we also had a briefing by the director of the fiscal policy office of the Ministry of Finance, wherein he summarized about the registration process for the financial assistance, as you know, as you see in the uh, news the financial assistance uh, provided to ties who are qualified wherein a large number of uh, applicants have been approved however some have not finished the registration process have some documents missing so he stressed the concerns that uh, the ministry of finance has in looking after the transfer and the registration process of this and of course the inquiries and the follow up uh, needs are being addressed uh, they have uh, moved the venue for these inquiries for these follow up and complaints to an area that has a wide uh, a wide venue uh, which practices social distancing uh, which is at the public relations department location public relations department location which is near the ministry of finance for those who are qualified and need to ask have inquiries or questions regarding the financial assistance so once again, we stress that we cannot, of course, win the war against COVID by stigmatization if we have uh, division among, uh, in society. Of course, everyone, Thais and foreign nationals alike, have to work together to overcome the challenge of COVID and to tr assure that truly no one is left behind. I'd like now to move to the general situation and the number of cases that we have. We have new confirmed cases, uh, three recorded for today, making the cumulative number of cases two thousand nine hundred and ninety two in Thailand. The three new cases include the first case a fifty nine year old Thai female in Yala province, a result of active case finding uh, and was found to be, she was found to be in contact with one confirmed case who returned from Malaysia. The other two cases of confirmed uh, recorded for today. Are uh, Thai males aged 46 and another aged 51 both under state quarantine since returning from, to Thailand from Kazakhstan on May the 2nd? And out of that number, around 92% have recovered or been discharged, and we have no new fatalities recorded for today. One important piece of information that the spokesperson mentioned was the timeline towards the second phase. As you know, we're in the first phase now. So, from the dates of approximate timeline, dates of around 8 to the 12th of May, that is the, the period wherein the government will be gathering information, assessing the implementation, the enforcement measures, the compliance. And on the 13th of May, approximately, that will be the day that the CCSA will be reviewing all of that uh, information, as well as reviewing about implementation. With the various agencies and enforcement, now, on the 14th of May, that will be the first day wherein the drafting of the guidelines for the easing up of measures in the second phase will be done. The drafting of the measurement, the measures for the second phase, is very important for clarity. And approximately around the 17th of May, which is around two weeks from the first phase, that might be the. Commencement of phase two. But of course, this is approximate and just for indicative purposes only, uh, we will be assessing on a day to day basis towards this transition. On the enforcement of curfew, we have around 753 violations of curfew, which includes leaving of residences and in terms of gathering as well. So we hope for 100% public compliance to all the measures as usual. The relevant agencies have visited a number of places and who are following the government guidelines on social distancing. Uh, the inspection resulted in a high percentage of compliance, but of course, there is always room for improvement. And on the screen, you have a slide here about the various uh, business sectors that have been visited uh, to monitor the compliance. And as you can see in this slide, this slide and the, and the previous slide that the level of non compliance is around 2 to 4 uh, percent of all the business uh, establishments that, that were visited. So that's a very good uh, number of compliance because non, non compliance is not over 3 or 4 percent. But of course, we hope that that will be 100 uh, percent compliance in due course. So we thank everyone for following the CCSA gui CCSA's guidelines. In addition, we'd like to stress that the temporary inconvenience uh, would, would still be there, of course, and, but that will help us to overcome uh, COVID in a faster pace and in a stronger manner. On the issue of Thai nationals repatriation abroad, first, I'd like to start off with a very important uh, issue and case in which the spokesperson had highlighted. As briefed in the previous days, we have Thai students in Latin America who are still stranded in Latin America, which includes approximately 52 AFS exchange students in Argentina and two in Uruguay. So, one update for that is that the Ministry of Foreign Affairs, through the collaboration with uh, the AFS network, has, is in the process of arranging a special return flight which will arrive in Thailand on the 20th of May for these students stranded in Latin America and the route possible route which is still under coordination is Buenos Aires to be transiting in Sao Paulo in Brazil and then transiting again in Amsterdam the Netherlands to catch the repatriation special flight from the Netherlands Amsterdam back to Thailand and of course, this is still uh, bring, being prepared with the various challenges in Latin America, as many countries in Latin America still have a flight ban, as well as a ban on traveling between provinces as well. And as for the normal schedule for today, Thursday, we have two repatriation flights one from South Africa and one from the Republic of Korea. You can see the details on the slide, English language slide. Uh, on screen now. And tomorrow we will also have two more repatriation flights one from Egypt and one from the UAE. And you see in the blue box, to date, we have assisted a total of 4,919 Thai nationals by air in their repatriation uh, back from 30 countries and territories worldwide. And just to add on, the spokesperson mentioned about the criteria. In terms of the repatriation and return, of course, we would like to assist all Thai nationals who wish to return to Thailand to be able to come back to Thailand safely and as soon as possible. But of course, we have the cri criteria in terms of management, so perhaps in two, two clusters: the most immediate and then the urgent uh, group, so most immediate, which is moving on very fast, is of course the vulnerable uh, groups of, of people, uh, including the uh, those who are sick abroad. Those who are stuck in airports uh, around the world, those whose uh, visas in foreign countries are expiring, as well as uh, tourists left in uh, different countries. And of course, the urgent group includes the uh, monks uh, and uh, nuns uh, 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 around the world, as well as uh, students around the, the world as well. So these are just uh, two, two clusters which both have. The, uh, the same impor importance, but of course, in terms of management, uh, that is still going on to bring back all of these Thai citizens back uh, to safety in Thailand. So, for the planned schedule uh, for this month, just to update on you, we spoke about that yesterday already, but we have a new update for uh, the 8th of May, tomorrow, until the 31st of May, 2020 we hope, expect to bring back around 7,000 thai nationals from various countries, around 15 flights during that duration, uh, towards the end, until the end of this month, and we will continue to work tirelessly to facilitate the return of thai nationals abroad. the prime minister had stressed this as well in the ccsa meeting this morning. as for the activities of thai embassies and consulates abroad, we have some images for you. Uh, First is the Royal Thai Embassy in uh, Yangon, wherein uh, the embassy has successfully su facilitated the return of Thai nationals in Myanmar. And this flight, of course, could not be successful without the good coordination and support from the government of Myanmar. So we'd like to express our appreciation to our friends in Myanmar for this reciprocal uh, repatriation flight. We also have images from the Royal Thai Embassy in Doha, Qatar. Together with partners, the embassy had provided support, such as handling out uh, assistance packages, care packages to the Thai community in Qatar. And for a change, we have some images actually of people helping uh, people, I mean, non government, civil society groups, and private individuals, both Thai and foreign. Have been helping others through food drives and distributing dried items on screen. Uh, this is the uh, Bayanihan Network, a uh, group of uh, Filipino long long-time residents of Thailand, in their food drive to help people who are affected, as well as distributing uh, dried uh, food items. Of course, this uh, reflects the unity of society in Thailand, be you Thai or foreign. Citizens in this dire situation. This is also the same group. And also, we have an image of uh, outside Bangkok. This is in Samui. Uh, we're in private individuals. I believe these are from uh, Germany and Switzerland, co coordinating with the authorities in providing uh, dried foods to people in need uh, in Samui. Of course, as mentioned, the COVID knows no boundary, nor does it differentiate between nationalities and we will not be able to win this battle against covid alone it will be a concerted fight uh, in society which we are very happy to receive the cooperation of all so we talked about new normal quite often the spokesperson today mentioned about public transport in particular the prime minister also stressed about this because of course of the images we saw in the past days about crowds in certain transportation modes so, the Department of Land Transportation has released a guidance for public transport operators, drivers, and passengers on how to improve the hygienic standards measures and apply the new norms to these services in order to help prevent, and most importantly, uh, both passengers and drivers required to wear face masks all the time during the journey. You have a, an infographic on screen for you, courtesy of the department. And, of course, if the operators uh, in due course, they would be increasing the frequency of the rides, of the trains, of the buses, as well as the staff, to ensure the compliance to the various uh, precautionary measures, um, as well as perhaps coming up with an SOP, for, like, for example, for uh, trains or for buses in, Times of when the trains or buses are uh, broken down, uh, as well as in selling of uh, tickets as well. So these will be very important for the future, our new norms in terms of using public transport. So, to keep uh, abreast with the latest and correct information about the easing of restrictions on, on COVID and related developments in Thailand, please visit the Facebook page of the Public Relations Department of Thailand, PR Thai, and the Facebook as well of the Ministry of Foreign Affairs, and the website as well, which has a banner specifically on COVID, as well as the website uh, of the Department of Disease Control of the Ministry of Public Health, which has information particularly about the public health uh, aspect of things. Yes, so in summary, uh, this is what I have for you today. I hope it is very useful. We here at the CCSA will remain and serve, providing information to you as long as needed. We hope that you stay, stay, stay safe. We hope that you stay strong. Uh, best wishes. Thank you very much. Story cup. หรือสอบคอทำเนียบรัฐบาลประจำวันนี้นะครับผมสุพนาดทิมตรีท้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ